สวัสดีครับมาพบช่อง Job on the Road นะครับวันนี้นะครับก็เป็นงานพิเศษจากร้านมุกไลน์แมนนะครับประจำวันที่7มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2513นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะได้เหี่ยวเด้อแล้วกี่งานนะครับจะเสร็จตอนกี่โมงครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่ซอยหอวังถนนหอวังนะครับข้างๆเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ข้างๆโรงเรียนหอวังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองงานเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้ออเดอร์แรกที่เรียบร้อยนะครับเป็นงานส่งของนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับของที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2นะครับก็ไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนลาดพร้าวนะครับเขตสะพาน2นะครับระยะทางจากที่นี่ไปนะครับก็ประมาณ 4.3 กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมด76บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับสินค้าให้ลูกค้ากันเลยครับ76ขอบครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงานส่งของให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปส่งของให้ลูกค้าเลยครับ2302ครับได้ครับขอบคุณครับสามศูนย์สองสวัสดีครับอันนี้ติดใช่ไหมครับมาฝากให้ห้องสองสามศูนย์สองครับเดี๋ยวนะแล้วก็มาที่นี่ได้ไหมได้ครับแล้วผมมาเอาที่นี่ได้ครับผมขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานเริ่มที่เรียบร้อยนะครับจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับมาถึงกันที่ซอยลาดพร้าว41ทับ1นะครับก็เป็นงานส่งของนะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้อีก1ออเดอร์แล้วนะครับเป็นออเดอร์ร้านเกฮาวคาเฟ่นะครับอยู่ชั้น4นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยธรรมรานะครับจากที่นี่ไปนะครับระยะทาง 4.3 กิโลเมตรนะครับก็เราได้ค่าขนส่งทั้งหมดนะครับ83บาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วนะครับเราออกเดินทางส่งสินค้าลูกค้าเลยครับเกฮาวคาเฟ่ครับครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากเกฮาวคาเฟ่นะครับชั้น4นะครับถึงคันพาซ่าลาดพร้าวครับมาถึงกันที่ซอยธรรมรัตน์15นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปรองานต่อไปเลยครับครับผมเลยครับโอเคครับเราก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านส้มตำนัวครับอยู่ชั้น4เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่คอนโดไอเดโอนะครับระยะทางจากนี่ไปนะครับก็ประมาณ 2.4 กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป73บาทนะครับ wow. และตอนนี้ครับสินค้าก็พร้อมนะครับเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับสวัสดีครับ
โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากส้มตำนัวนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น4นะครับมาถึงกันที่ Ideal Condo นะครับก็เดี๋ยวไงเราไปรองานต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ส่งของแล้วนะครับจากต้นทางนะครับไปถึงปลายทางลาดพร้าวซอย1นะครับระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตรครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งมาทั้งหมด53.59 บาทนะครับ wow. ตอนนี้ครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้ามาที่เรียบร้อยนะครับจากลาดพร้าวซอย4นะครับมาถึงกันที่ลาดพร้าวซอย1นะครับก็ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรนะครับก็ได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด53.53 บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้ออเดอร์อีกออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านชิคังเซนซูชินะครับอยู่ที่ยูเนียนมอลลาดพร้าวนะครับก็เราส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนอินทรามะระนะครับระยะทางจากที่นี่ไปนะครับก็ประมาณ 4.3 กิโลเมตรนะครับก็งานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด86บาทนะครับ wow. และตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วครับเราออกไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่เรียบร้อยนะครับจากชิคังเซนซูชิยูเนียนมอลล์นะครับมาถึงกันที่ซอยอินทามาระนะครับสวัสดีครับอันนี้สาขานี้อยู่ในฟิวเจอร์ลังสิตใช่ไหมครับใช่ค่ะในไลฟ์ฟิวเจอร์เลยค่ะชั้นไหนครับฟิวเจอร์อยู่ชั้นไหนนะพี่น้ำชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองนะชั้นสองครับผมครับถ้าความไม่ถูกพ่อหาน้องโมเมก็ได้ค่ะคุณมีเบอร์มีได้ครับอันนี้เก็บตังปลายทางใช่ไหมครับครับโอเคครับเราก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ส่งของทำงานนี้นะครับจาก SLC คลินิกครับเซ็นทรัลพลาซ่าชั้น6นะครับไปถึงกันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับชั้น2ครับก็ระยะทางจากนี่ไปนะครับก็ประมาณ24กิโลเมตรนะครับงานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด216บาทนะครับก็ตอนนี้ครับสินค้าอยู่ในผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับมาส่งของครับเดินเลยค่ะขอบคุณครับ216 บาทนะคะครับใหม่มาครับรอได้เลยรอได้ครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับจากเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น6นะครับมาถึงกันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับชั้น2นะครับก็ระยะทางประมาณ23กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวใครคิดนะครับเราไปสรุปยอดนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปครับก็มาสรุปยอดกันนะครับก็วันนี้นะครับทำรายได้ไปทั้งหมดนะครับ587.59 บาทนะครับก็ยังไม่หักงบกับค่าบริหารและค่าภาษีค่าบริหารจัดการแอปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ